สวัสดีค่ะดร.พรประภาศิราพรนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของหน่วยที่2ชื่อตอนก็คือการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมค่ะทีนี้นะคะอาจารย์ยังอธิบายยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่จาก10ปัจจัยที่ให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะก็ในเทปที่2หมดเวลามาเทปที่1นะคะมาเทปที่2เนี่ยก็คือเราจะได้มาคุยรายละเอียดกันต่อในรายข้อนะคะอาจารย์ไม่พูด1ถึง3นะคะอาจารย์มาถึงก็ข้อ4เลยละกันมีแผนงานที่เป็นระบบแผนงานในที่นี้นะคะถ้าเราคุยกันในเรื่องของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าคือ business plan นั่นเองค่ะทีนี้มาลองดูกันนะคะว่าเรายังไม่สอนเขียน business plan กันในเทปนี้แต่ว่ามีแน่นอนหลังจากนี้นะคะทีนี้เรามาดูคร่าวๆว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะก็คือการมีแนวคิดทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ควรจะมี business plan ที่เป็นแผนธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการสร้างแผนธุรกิจด้วยค่ะต้องไปเรียนที่ไหนก็เรียนที่นี่แหละค่ะมกท. BTU ของเรานะคะเราสอนให้เพื่อชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยๆมันจะเป็นลายแทงอะค่ะว่าคล้ายๆที่เราทำ60 second pitch กันไปเมื่อเทปแรกเทปที่1ก็เราก็ต้องรู้ก่อนว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใครเมื่อใดใช้เงินทุนเท่าไรและจะได้ผลอย่างไรอันนี้ค่ะจะต้องมีระบุอยู่ในแผนธุรกิจอย่างชัดเจนตอบคำถามได้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่และคาดคะเนสถานการณ์ที่อยู่ในอนาคตได้เหมือนกับมีแผนที่อยู่ในกำมือแล้วเราก็จะไม่หลงทางนะคะต่อมาปัจจัยที่เพื่อให้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จปัจจัยต่อมาคือเรื่องของความสามารถในการบริหารเงินมีกฎเหล็กอยู่อย่างนึงถ้าคุณตั้งธุรกิจแล้วก็มีบริษัทเป็นของตนเองเงินส่วนตัวกับเงินบริษัทคุณต้องแยกให้ชัดเจนแล้วก็ห้ามเอามาปนกันเด็ดขาดไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยมันก็จะวุ่นวายไปหมดเลยถ้าเราเอามาปนกันเพราะว่าเราทำบัญชีแค่ซีกเดียวนึกออกไหมคะบัญชีครัวเรือนของเราอาจจะไม่ต้องทำเพราะว่าด้วยความเคยชินอยู่แล้วแต่บัญชีบริษัทเนี่ยบาท2บาทก็ยังต้องจดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเอาเงิน2กระเป๋านี้มาใช้เป็นกระเป๋าเดียวกันได้ไม่เหมือนสามีภรรยากันนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันต้องกันออกเลยเพราะว่าอีกหน่อยเราอาจจะraise money จากสาธารณะโดยการตั้งเป็นบริหารตั้งเป็นบริษัทมหาชนเป็น listed company ในที่สุดกว่าจะถึงวันนั้นได้อะค่ะคุณต้องเข้มงวดในเรื่องของความสามารถในการบริหารการเงินอย่ามาปะปนกันกับครอบครัวเท่านั้นแหละค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ข้อ6มีความสามารถทางการตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะสอน STP กันในเทปนี้ค่ะคุณก็จะมีความสามารถทางการตลาดขึ้นมาเลยว่าคุณจะหาเหตุผลหรือว่าหาจุดหรือหาช่องว่างอะไรที่เข้ามาเป็นโอกาสเอื้ออำนวยให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์กันใน STP แล้วก็เดี๋ยวเจอตอนท้ายนะคะต่อมามีความสามารถมองเห็นสภาพของการแข่งขันในอนาคตได้โอ้อันนี้ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ไกลมากๆเพราะว่าแนวคิดแผนงานมักจะกระทำกันในวันนี้แต่การดำเนินงานจริงมักจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ uncertainty หรือความไม่แน่นอนดังนั้นผู้ประกอบการที่ดีจะต้องคาดคะเนแม่นยำถึงสภาพตลาดและการแข่งขันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแล้ววางแผน R&D ไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ R&D สอนแล้วเนาะResearch and Development นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็เป็นงานที่รอคอยได้ไหมคะ R&D รอคอยได้ไหมรอคอยไม่ได้งานสำคัญเราต้องเอาขึ้นมาทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเราจะไม่สามารถ R&D ได้ชั่วข้ามคืนแน่นอนเราต้องทำแบบรอคอยไม่ได้เพราะเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดกับอนาคตของธุรกิจเรา10ปัจจัยมาข้อที่8ค่ะมีแหล่งสนับสนุนที่ดีmanagement support นะคะก็คือผู้ประกอบการจะมี
จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเครือข่ายมีแหล่งสนับสนุนต่อยอดธุรกิจของตนเช่นผู้ประกอบการอาวุโสที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันสามารถสนับสนุนแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะที่คล้ายกันได้หรือปรึกษาสถาบันทางการเงินที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนและการขยายกิจการเป็นต้นเราก็ต้องไปไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้มาซัพพอร์ตนะคะก็พัฒนาตนเองให้มีเครือข่ายกว้างขวางจะได้ช่วยให้มีที่ปรึกษาคอยสนับสนุนในอนาคตรอบด้านค่ะข้อ9มีทักษะในการประสานงานผู้ประกอบการต้องรู้ทุกเรื่องไหมต้องรู้ทุกเรื่องไหมก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่องแต่ต้องทำทุกเรื่องได้ด้วยตัวเองคนเดียวทำรอดนึกออกมาคือไม่รู้ก็ต้องรู้ก็ไปแต่เซิร์ชไปหาไปปรึกษาใครมาซึ่งทำเองได้ด้วยมือหมดเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเพื่อที่ว่าคนที่เป็นลูกจ้างเราอะแล้วเขาทำให้เราจะได้รู้ไงว่าเขาทำถูกหรือทำผิดเพราะว่าจริงๆเราทำเป็นทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเมื่อเปิดกิจการแล้วกิจการเริ่มขยายตัวมีทักษะการประสานงานทั้งภายในกิจการบรรดาคอนโทรลลูกน้องในสังกัดตัวเองให้เรียบร้อยพนักงานของตนนั่นแหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงภายนอกด้วยภายนอกกิจการก็ช่วยให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ทักษะการประสานงานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยมั่นใจในตัวเองก็ดีแล้วก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยไม่ใช่คุณมั่นใจในตัวเองมากเลยแล้วคุณไม่สื่อสารกับคนรอบข้างแล้วก็ไม่ได้อะนะคะเพราะว่ามันทำให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ช้าลงถ้าคุณไม่มีมนุษยสัมพันธ์หรือทำให้คนอื่นเขารู้สึกดีไว้ใจแล้วก็ทุ่มเททำงานให้นะคะแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารการสั่งการมีภาวะผู้นำค่ะแล้วก็ leadership นะภาวะผู้นำแล้วก็ถ่ายทอดงานเป็นค่ะสุดท้ายก็คือมีการจัดองค์กรที่เหมาะสมนะคะเป็นยังไงจัดองค์กรก็คือโครงสร้างองค์กรนั่นเองถ้าเรียนกันมันก็จะมีอีกบทนึงเลยเชียวนะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามแทรกให้ในหน่วยอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะที่เราจะต้องรู้จักรูปแบบโครงสร้างทั้ง13แบบมีตั้ง13แบบนะมาเลือกใช้กันแต่บางทีโครงสร้างบางอันเนี่ยมันไปหมดเลยนะทั้งองค์กรทั้งประเทศชาติทั้งมหาภาคทั้งจุลภาคมันรวมกันให้วุ่นไปหมดเลยจริงๆเราไม่ได้ใช้มากมายขนาดนั้นองค์กรของเราไม่ได้เติบโตซับซ้อนมากมายขนาดนั้นเราสามารถจะทำให้ชัดเจนกว่านั้นได้อาจจะวาดผังองค์กรเป็นตามหน้าที่แค่นั้นก็น่าจะเพียงพอนะคะต่อมาดูในรูปค่ะ Entrepreneurship คิดได้ไหมคะว่าเราควรจะเอาทิชชู่ใส่แก้วแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วเอาแก้วแบบนี้ไปใส่ไว้ในช่องวางแก้วน้ำหน้ารถจะง่ายต่อการหยิบใช้สอยใช่ไหมคะดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์มีอุปกรณ์อันนี้ทิชชู่นะคะอันนี้วางไว้ในรถใช่ไหมหยิบได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่รู้วางตรงไหนมันเถอะทะเกะกะใหญ่ไปหมดเลยนึกออกไหมคะเราก็รวบทิชชู่ให้เป็นเหมือนในรูปดูในรูปตามปัญหาก็จะหมดไปเพราะว่ามันมีช่องเสียบน้ำอยู่ตรงหน้าข้างๆคนขับอยู่แล้วอันนี้แหละก็คือไอเดียที่เราเกิดขึ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันจากการใช้สอยนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ถนัดไม่สะดวกมีปัญหาขึ้นมาเราก็ใช้วิธีนี้นะคะก็ทำให้ลูกค้ากลุ่มตลาดเฉพาะส่วนของ SME เนี่ยพึงพอใจแล้วก็รู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเอาง่ายๆนะถ้าเอาทิชชู่แบบเนี้ยแสดงว่าทิชชู่ม้วนที่ขายในท้องตลาดทั่วไปมันจะใหญ่กว่าแก้วใช่ไหมคะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ผลิตทิชชู่ที่ไซส์พอดีกับแก้วอีกด้วยดังนั้นราคาย่อมแพงกว่าเป็นธรรมดาแต่จะมีลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นที่เห็นคุณค่าแล้วก็ยินยอมจะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะและต่อไปก็อาจจะรู้สึกว่ามีความจงรักภักดีต่อสินค้ามากเลยSME ก็จะพัฒนาขึ้นมาด้วยวิธีการนี้ก่อนนะคะแล้วลองต่อไปว่าทำยังไงให้เขาซื้อซ้ำและที่สำคัญก็คือ
แบบนี้มันเรียนแบบกันได้ง่ายไหมอาจารย์บอกเลยว่าง่ายจีนเห็นประเทศเดียวผลิตได้เลยแน่นอนนะคะทำยังไงให้เขาซื้อยี่ห้อของเราซ้ำเขาจะโลยัลตี้กับเราไหมล่ะหรือถ้าเกิดที่อื่นเขาถูกกว่าแก้วต่อไปที่เขาซื้อทิชชู่แก้วเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อของจีนมาได้ถูกกว่าแล้วก็เลิกใช้จากคนที่คิดคนแรกเลิกใช้ยี่ห้อแรกที่ใช้ก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำคัญที่สุดในการรักษาลูกค้าก็คือต้องให้เกิดการซื้อซ้ำนะคะให้เกิดการซื้อซ้ำองค์ประกอบของแผนธุรกิจเดี๋ยวเราจะมาดูแผนธุรกิจกันแล้วมันต้องมีอะไรบ้างมี executive summaryก็คือบทสรุปของผู้บริหารก่อนเลยเปิดมาเหมือนเวลาวิจัยแล้วมีบทคัดย่อแอบแตกอย่างนั้นนะคะบทสรุปของผู้บริหารก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือผู้บริหารไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งอ่านบิสเนสแผนหนาเตอะทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าเขาอ่านแผ่นเดียวพอบิสเนสแผนควรมี Executive Summary หรือบทสรุปของผู้บริหารไม่เกิน1หน้ากระดาษเอาจริงๆแล้วนะสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากbusiness plan เนี่ยทั้งเล่มเนี่ยอาจจะเหลือแค่แคนวาส9หน้าหมายถึงอะไรแคนวาสคือผ้าใบแล้วก็ผ้าใบที่เป็นช่องช่องช่อง9ช่องอะค่ะต้องใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นเป็น business plan ให้ได้แล้วก็กางแคนวาสออกบนโต๊ะแล้วก็อ่านเลยให้ผู้บริหารดูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราจดช็อตโน้ตเอาไว้ท่องอ่านหนังสือสอบกันอะประมาณอย่างนั้นมาหมู่ไมแมปอะไรมาเต็มนะคะอันนั้นก็รูปแบบใหม่แต่อาจารย์จะสอนรูปแบบเป็นคลาสสิกก่อนว่าทุกธนาคารจะรับรูปแบบนี้นะคะต่อมาก็คือส่วนประกอบอันที่2ประวัติกิจการและภาพรวมของกิจการบางคนถามว่าBusiness Plan ก็เพิ่งเริ่มไม่ใช่กิจการของครอบครัวไม่ใช่ต่อเป็นทายาทต่อมาแล้วจะมีประวัติยังไงจะมีภาพรวมยังไงง่ายๆเลยคุณก็เอาบุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนของคุณในบริษัทเนี่ยมาเป็นชื่อแล้วก็ประวัติว่าเขาเก่งด้านไหนเราถึงให้เขาดำรงตำแหน่งทางด้านนี้แต่ละคนออกมาภาพรวมของกิจการก็คือเอาเหมือนถ้าเป็นงานวิจัยเขาจะเรียกว่าที่มาและความสำคัญของปัญหาภาพรวมของกิจการก็คือเราไม่ต้องเคยทำมาก่อนแต่ทั้งอุตสาหกรรมนั้นน่ะมันเป็นยังไงมาก่อนแล้วเราเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดเขาเนี่ยไปแย่งแชร์เขาเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าภาพรวมของกิจการเนี่ยกำลังขาขึ้นหรือขาลงอุตสาหกรรมนี้กำลังไปได้สวยหรือเปล่าอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยดีไหมนึกภาพตามนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเลยล่ะที่เป็นโอกาสใส่เข้ามาเช่นคนเฮลตี้คนกินอาหารเพื่อสุขภาพคนรักษาสุขภาพมันก็น่าจะดีกับการขายข้าวยำไรเบอร์รี่โฆษณาแฝงอีกแล้วเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูดีกว่าเอากล่องมาโฆษณาเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีไหมคะต่อมาการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะก็คือ SWOT analysis วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจแผนการตลาดและการวิจัยแผนการจัดการและแผนการดำเนินงานแผนการผลิตและการปฏิบัติการแผนการเงินแผนฉุกเฉินภาคผนวกภาพผนวกจะมีอะไรก็พวกกราฟที่มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มาสนับสนุนเขาเรียกอะไรสนับสนุนภาพรวมของกิจการนะคะก็ใส่ไว้ในนั้นทีนี้มาดูเราจะมาสอนสวอตกันในเวลาอันจำกัดนี้มันจะได้อะไรบ้างนะคะอันนี้คือเรื่องของการวิเคราะห์สวอตกันต่อนะคะก็เมื่อกี้ก็บอกแต่เพียงว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เห็นภาพทีนี้เคสสตี้ที่เอามาให้เนี่ยใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือข้าวยำไรเบอร์รี่เมื่อกี้บอกว่าจะเอาตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมเอาไว้คราวหน้าแต่อันนี้โฆษณาเต็มๆ 100% แอบแฝงนิดหน่อยคือการศึกษาเอามาดูกันทีนี้เห็นในภาพไหมคะผู้หญิงกำลังทานอะไรอยู่นั่นแหละค่ะข้าวยำไรเบอร์รี่ทีนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ทำอาจารย์ก็สามารถควบคุมมันได้หมดในที่นี้ก็คือหมดเฉพาะ S กับ W นะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยภายในอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรที่มันดีใน 4P เราเอามาใช้ 4P นี้คือ
ก็คือส่วนผสมทางการตลาดนะคะ product ตัวนี้เป็นไงจุดแข็งของ product นี้ก็คือมันเป็นเครื่องปรุงที่อร่อยที่สุดในดินแดนที่หาเข้าไปถึงแล้วก็หาวัตถุดิบที่มันเป็นต้นตำรับออริจินอลจริงๆของข้าวยำอ่ะยากมากเลยเพราะว่าเขาก็ปาระเบิดกันอยู่ทุกวี่ทุกวัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ป่ะแต่เนี้ยเราเข้าไปถึงคัสเตอร์บูดูที่สามารถทำน้ำซอสข้าวยำได้อร่อยที่สุดใสกิ๊กเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เอามาทานกับอาหารคลีนอาหารคลีนก็จะประกอบไปด้วยข้าวไรเบอรี่ดียังไงข้าวไรเบอรี่ดีตรงที่ว่ามันทานแล้วมันจะอิ่มนานเพราะฉะนั้นคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะผอมเนี่ยก็จะอยากกินข้าวไรเบอรี่มันมีอะไรมากกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องก็อิ่มเร็วนะเพราะว่ามันมีtexture ในการเคี้ยวใช่ไหมแต่ข้าวไรเบอรี่อิ่มนานกว่านั้นด้วยตัวของมันเองคุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะคะก็คือลดความอ้วนได้แต่อาจารย์บอกอย่างนี้ไม่ได้ในโฆษณาเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายต้องบอกเป็นในว่าดีต่อสุขภาพไม่ใช่ว่าลดน้ำหนักได้นะใช้เป็นน้ำยาไม่ใช่ใช้เป็น อาหารลดน้ำหนักได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะมันจะโฆษณาเกินจริงแต่ทีนี้มาดู product แล้วใช่ไหมยังไม่ครบต้องไปถึง price กล่องละ70บาทแพงไหมกล่องหนึ่งกินได้2คนตกจานละ35บาทก็น่าจะสมเหตุสมผลเขาเรียกว่า reasonable price ราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็อะไรอีก product price place ที่ขายส่งตามฟิตเนสที่ขายก็คือฟิตเนสนะคะแล้วก็สุดท้ายโปรโมชั่น3กล่อง200สั่ง3กล่องขึ้นไปส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องไปซื้อที่ฟิตเนสอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราก็ดูว่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์โม้มาเนี่ยมันต้องเป็นจุดแข็งทำไมไม่ดูจุดอ่อนบ้างล่ะว่า product price pay policy ที่มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน product ที่เป็นจุดอ่อนก็คือมันเป็นของสดมันเก็บยากมากเก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะบางคนแช่ตู้เย็นไว้ออกมาผักกลายเป็นน้ำแข็งบางคนแช่ตู้เย็นไว้ออกมาผักกินได้แต่ข้าวบูดอะไรเงี้ยอันนี้พูดเกินจริงนะไม่เคยบูดนะเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์หมดอันนี้เราก็จะเป็นจุดอ่อนว่าธุรกิจอาหารน่ะมันต้องสดใหม่สะอาดความสะอาดก็ต้องควบคุมยากด้วยเพราะว่าแม่ครัวเราอาจจะต้องมีหลายคนแต่ละคนเนี่ยเราเข้าถึงความสะอาดของเขาได้มาตรฐานเดียวกันหมดยากมากถ้าเราไม่ได้ตั้งโรงงานอันนี้คือโฮมเมดเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆโฮมเมดเท่านั้นเองไม่มีอย.นะคะตอนนั้นนี่คือจุดอ่อนนะคะต่อจากนั้นเรามาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างที่ประกอบไปด้วยการเมืองสังคมและวัฒนธรรมการเมืองและกฎหมายสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศในกรณีที่นำเข้าส่งออกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ดีๆก็จะเอื้ออำนวยกับเราเราจะเรียกมันว่าโอกาสแต่ถ้าให้มันเป็นผลลบต่อเราเราจะให้มันเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นโอกาส opportunities มีอันเดียวไหมไม่ก็เติม s ด้วยอุปสรรคมีอันเดียวไหมไม่ก็เติม s ด้วย threat นะคะ threat ไม่ใช่ treatออกเสียงว่าเทรดไม่ได้ออกเสียงว่าทรีดนะคะจำนะ เล็กๆน้อยๆก็จำทุกอย่างเติม S หมดนะ weaknesses strengths นะคะเติม S หมดเลยเพราะว่าไอ้จุดพวกนี้เราไม่มาวิเคราะห์กันแค่จุดเดียวหรอกเราต้องมีหลายๆ point หลายๆปัจจัยหลายๆ factor ดังนั้นทุกข้อต้องมากกว่า1สิ่ง1อย่างต้องมากกว่าแน่นอนเมื่อนั้นไม่เรียกว่าวิเคราะห์ SWOT นะคะอาจารย์วิเคราะห์ต่อนะว่าจุดโอกาสเนี่ยคืออะไรโอกาสก็คือสังคมและวัฒนธรรมเป็นไงคะเป็นคนที่รักการกินอาหารสุขภาพห่วงใยสุขภาพคำนึงถึงสุขภาพเสมออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเทรนด์เนี้ยถ้ามาแล้วก็เป็นโอกาสให้เรานำเสนอสินค้าที่เหมาะกับยุคสมัยของคนที่รักสุขภาพ
นะคะนั่นก็คือโอกาสส่วนอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคก็คือการขนส่งจากจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาที่กรุงเทพการขนส่งอาจจะเป็นอุปสรรคถ้าเผื่อว่ามันต้องตรวจในเรื่องของอาวุธอะไรกันมากมายอาจจะทำให้ล่าช้าอันนี้อาจารย์คิดเอาแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะก็ส่งได้ปกตินี่แหละแต่ว่าอะไรล่ะการเมืองหรอการเมืองและกฎหมายหรอกฎหมายอะไรอ๋อกฎหมายที่เรายังไม่มีอย.เพราะเราเป็นโฮมเมดอ่ะอันนี้เป็นอุปสรรคใช่หรออย.อย.จะให้เราผ่านหรือไม่ให้เราผ่านเราควบคุมได้ไหมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยภายนอกใช่ป่ะปัจจัยภายนอกที่มันเนกาทีฟเป็นทางลบให้เราเรียกมันว่าเทรดอุปสรรคถูกแล้วนะโอเคนี่เราก็ครบแล้วนะคะวิเคราะห์สวอตอย่างนี้นี่เองวิเคราะห์สวอตต่อมาปัจจัยภายนอกเฉลยแล้วลืมเรื่องเศรษฐกิจโอ้เมื่อกี้อุตส่าห์ไม่ดูโอเคเศรษฐกิจก็คือถ้าเศรษฐกิจดีคนมีกำลังซื้อถึงจะแพงหน่อยก็ซื้อแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขายกล่องละ70ต้องไม่มีคนซื้อแน่เลยนะคะจริงๆแล้วปัจจัยภายนอกเฉลยให้ตรงนี้นะคะได้แก่สภาพเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยการเมืองและกฎหมายสังคมและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางด้านการแข่งขันก็คือคู่แข่งนั่นเองเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้พูดไปแล้วนะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ปัจจุบันกระบวนการผลิตต้นทุนและผลิตต้นทุนการผลิตและราคาช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันนะคะแล้วก็โฆษณาและส่งเสริมการขายในปัจจุบันยอดขายและกำไรในปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาทีนี้เราก็สรุปว่า 4C เนี่ยเราใช้ครบแล้วแต่นักการตลาดที่ดีเนี่ยควรจะวิเคราะห์ให้ได้ถึง 4C นะคะก็คือ product เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าหรือบริการแต่มันเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เราเรียกว่า customer solution ส่วน price เนี่ยเราไม่ได้ตั้งราคามาเฉยๆแต่เรารู้ว่าเราจะขายให้ใครฉะนั้น customer เรารู้ว่า customer เราเนี่ยรวยหรือจนมีสตางค์ในกระเป๋าพอจะซื้อสิ่งเนี้ยที่เราขายได้ในราคาเท่าไหร่เราจะต้องเอาต้นทุนเราเนี่ยไปตอบสนองให้กับ customer ถึงเรียกCost แปลว่าต้นทุน Cost to customer ก็แปลว่าแล้วแต่ต้นทุนของลูกค้าว่าจะจ่ายได้แค่เท่าไหนต่อมา Place นะคะก็คือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีทำเลอะไรมากมายเอาที่ไหนที่สะดวกจ่ายออนไลน์ก็ยิ่งดีสะดวกจ่ายหรือว่าสะดวกสบายเขาใช้คำว่า convenient นะคะต่อมาโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเดี๋ยวนี้ก็เชยแล้วจริงๆแล้วมันต้องสื่อให้ครบถึงการสื่อสารทางการตลาดหรือคอมมูนิเคชันมีตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่ลดแลกแจกแถมทำยังไงสื่อให้ได้ว่าทางประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งหมดของเราสามารถสื่อออกมาสื่อเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเช่นยกตัวอย่างตาใช่ไหมคะเห็นป้ายโฆษณาก่อนเลยอ๋ออันนี้มันเป็นสื่อทางหนึ่งก็คือทางสายตาสื่ออีกทางหนึ่งตาหูฟังวิทยุโฆษณากลับไปบ้านอาจารย์เดินโลตัสบ่อยกลับไปบ้านอาจารย์จะอาบน้ำไปร้องเพลงข้าวแซนดี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 หุ้งง่ายง่ายอย่างเงี้ยซึ่งได้ยินมาจากโลตัสใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยว่าข้าวแสนดีเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่เราก็ติดเพลงมันมาไงติดเพลงมันฟังบ่อยข้าวแสนดีดีดีพอวันหนึ่งเราจะทำข้าวไรเบอร์รี่แล้วเราก็จะไปหาข้าวเราก็จะคุ้นมากเลยว่าข้าวแสนดีมันหน้าตาเป็นยังไงเราจะต้องไปดูหน่อยไปดูข้าวไรเบอร์รี่ปรากฏว่าข้าวแสนดีมันไม่มีไงของไรเบอร์รี่อ่ะหรือมีที่ไหนช่วยบอกอาจารย์ด้วยได้ไปซื้อเพราะว่าเหมือนกับฟังกรอกหูผ่านโซนประสาททางหูอ่ะนึกออกไหมทีนี้ก็ตาหูจมูกเคยได้กลิ่นหอมๆโรตีบอยนี่หอมมากหอมจะต้องมาซื้อกันใช่ไหมนั่นเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะเรื่องกลิ่นนะแล้วก็เหมือนเวลาเราไปทำฟันหรือว่าเข้าโรงพยาบาลสื่อสารอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราปิดตาอยู่นะเราก็รู้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะมันจะมีกลิ่นสะอาดๆให้เราสื่อสารใส่เราว่าเนี่ยมันเป็นสุขอนามัยของสถานที่นะนะคะ
แล้วก็ตาหูจมูกปากล่ะชิมอะไรที่กินได้ก็ต้องได้ชิมด้วยเมื่องั้นถ้าใครไม่เคยชิมข้าวยำไรเบอร์รี่ของอาจารย์ก็ไม่ทราบเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วจะอยากทานได้ยังไงใช่ไหมคะนี่คือที่มาว่าทำไมถึงไม่ตั้งขายตามห้างสรรพสินค้าเพราะอะไร1เราไม่มีอย2สินค้าเราขายตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่ได้หน้าตาน่ากินมากมายคนเห็นผักแล้วอยากกินนี่น้อยมากนะแล้วก็ไม่ได้แบบสามารถเย้ายวนให้ซื้อได้เพราะว่าถ้าไม่เคยทานก็ไม่ทานไม่เป็นอยู่ดีนะคะก็เลยต้องเปิดตลาดจากเฉพาะกลุ่มเป็น niche market ต่อมาเมื่อกี้อะไรบ้างนะตาหูจมูกปากลิ้นสัมผัสกายผิวหนังลิ้นไปแล้วกับปากไงผิวหนังก็อย่างเราเป็นส่วนหนึ่งของ BTUเราสวมใส่เสื้อโปโลของ BTU เราก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ BTU และการขายเสื้อแบบนี้ให้เราชาว BTU ใส่และรัก BTU เนี่ยก็เท่ากับว่าทำไมคะเป็นการสื่อสารองค์กรอย่างหนึ่งซึ่งมันก็คือสื่อหนึ่งของ Marketing Communication ทั้งหมดเขาเรียกว่า IMC Integrated Marketing Communication ไวเทคคอร์สอาจารย์แล้วอาจารย์จะสอนละเอียดอันนี้มันนอกเหนือต่อมาเราจะสอนให้ทำ segmentation targeting positioning ให้เป็นนะคะเรามาเจาะกันแต่ละตัวก่อนว่าคืออะไร segment ก็คือส่วนแบ่งตลาด T มาจาก targeting ก็คือการกำหนดเป้าหมายลงไปว่าเราจะเลือกขายกลุ่มไหนขายใครก็เหมือนคล้ายๆกับการตอบคำถาม 5W1S เหมือนกันนะคะถูกไหมเพราะฉะนั้น T มาจาก targeting กำหนดลูกค้าเป้าหมายก่อนเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะอาจารย์ว่านำมาใช้ได้หมดอาจารย์เคยได้มีโอกาสจะได้เขียนคอลัมน์แต่ว่าโจทย์มันยากมากเลยเป็น sexeducation ก็คือ sex บวกกับ education โอ้โหเราจะต้องเขียนให้ใครอ่านไม่ใช่ว่าเป็นอนาจารลามกอะไรอย่างนั้นเราจะต้องเขียนให้กับเด็กอ่านให้เข้าใจเรื่องเพศศึกษาอย่างเงี้ยอาจารย์ยังตีโจทย์ไม่แตกนะตอนนั้นเลยไม่ได้เขียนลงคอลัมน์ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงให้เข้าใจเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทาร์เก็ตเราอะเรารู้ก็จริงอะแต่ว่าเราตีโจทย์ไม่แตกเองอะก็คือ sexeducation ก็ต้องเป็นทาร์เก็ตไปที่คนที่ยังศึกษาเราเรียนอยู่แน่นอนว่าทุกอย่างมันจะไม่สามารถเป็นอะไรที่ลามกได้เลยเพราะมันไม่ใช่เสพสื่อแบบนั้นมันเป็นเสพสื่อแบบว่าทางการศึกษาแต่เรื่องสุขภาพเพศศึกษาเท่านั้นเองนะคะทาร์เก็ตติ้งสำคัญมากๆกับทุกเรื่องเราต้องตอบตัวเองให้ได้เสมอว่าเราทำเพื่อใครที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพื่อใครทาร์เก็ตลงไปเลยค่ะว่าใครเป็นผู้ได้รับนะคะต่อมา P ก็คือ positioning ก็สร้างภาพพจน์ในใจของลูกค้าใช่ป่ะ positioning คือตำแหน่งในใจของลูกค้าอย่างตำแหน่งอาจารย์ลองดูเท่าที่อาจารย์ขับรถมาตั้งแต่อายุ19จน40ปีเนี่ยนะรถอาจารย์ก็เปลี่ยนไปแค่2ยี่ห้อเองไม่ Toyota Honda Toyota นี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าถามว่าตอนนี้ positioning ในใจระหว่าง Toyota กับ Honda เนี่ยมันจะตรงไหนมันจะถูกใจเรามากกว่าอาจารย์ก็ตอบว่าอันนี้แล้วแต่นะจิตตังนะอาจารย์ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับใครนะอาจารย์ก็อัพพิเชตโตโยต้ามากกว่าอยู่แล้วอัพพิเชตโตโยต้านะทีนี้มาดูว่าสภาพที่เราจะวิเคราะห์ตำแหน่งการวางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทำยังไงนะคะกราฟเนี่ยให้ดูในแกนที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางมากไปแกนนอนคือมีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือสบู่อาบน้ำนะคะที่ deodorant ก็คือระงับกลิ่นกาย non deodorant ก็คือไม่ระงับกลิ่นกายนะคะอาจารย์ก็คือ assume ว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันช่วยระงับกลิ่นก็เลยกลายเป็นด้านขวาสุดเนี่ยคือเส้นจำนวนที่ไปทางด้านบวกเป็น deodorant ส่วนเส้นที่ไปทางด้านลบก็เป็นไม่ระงับกลิ่นกายอาจจะไม่หอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าถ้าเราทาสารส้มมันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมก็จะไม่หอมอย่างนั้นแหละจะไม่ดับกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ส่วนแกนตั้งเนี่ยก็คือมอยเจอร์ก็คือไฮมอยเจอร์ก็คือเหนือขึ้นไปข้างบน
แกนตั้งคือแกน y แกนนอนคือแกน x แล้วก็ข้างล่างสุดก็คืออะไรน้อยmoisturizing น้อย low moisturizing ก็อยู่ข้างล่างทีนี้เขาก็เอายี่ห้อต่างๆมาทำกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกนที่คลาสสิกที่สุดที่อาจารย์ให้ใช้ในการสอบอันนี้ให้ดูตัวอย่างเก๋ๆให้ใช้ในการสอบคือราคากับคุณภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะนี่ก็บวกใช่ไหมราคากับคุณภาพสูงราคากับคุณภาพต่ำเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีตำแหน่งของเขาอยู่ถ้าตรงไหนที่เป็นพล็อตกราฟได้หลายๆจุดมันก็จะเกิดสีส้มอันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่ากระจุกตัวรวมอยู่ตรงนี้เยอะมากแสดงว่าคู่แข่งตรงนี้เยอะทำไมเราไม่เลี่ยงไปทำอย่างอื่นที่เป็นช่องว่างระหว่างจุดพล็อตกราฟเนี่ยซึ่งมันเป็นสเปซที่ว่างอยู่แล้วก็ใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยใส่ลงไปเลยว่าเราอ่ะเป็นไพโอเนียร์คนแรกที่บุกเบิกสินค้าที่ยังไม่มีใครจับจองพื้นที่ว่างในตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือการแสวงหาโอกาสนั่นเองถ้าคุณจะทำอะไรเพื่อขายเนี่ยเอาอุตสาหกรรมนั้นทั้งอุตสาหกรรมมาลิสต์ดูสิคะว่ามียี่ห้ออะไรแล้วบ้างแล้วก็ตั้งแกนแบบนี้ขึ้นมาแนะนำว่าให้ใช้แกนเฉพาะปริมาณขอโทษค่ะราคากับคุณภาพเท่านั้นราคากับคุณภาพเท่านั้นมันจะง่ายที่สุดเลยเพราะมันจะชัดเจนไอ้เรื่องกลิ่นไอ้เรื่องมอยเจอร์มันไม่ชัดเจนหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เฉพาะทางอ่ะเอาแค่สากลที่สุดที่เขาทำกันก็คือราคากับคุณภาพเรายกตัวอย่างให้ฟังว่าตอนสมัยอาจารย์เรียนปอตีอย่างเงี้ยอาจารย์เรียนการตลาดที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เขาจะให้เราเรียน Marketing Management แล้วก็ให้ทำแผนการตลาดไม่ใช่แผนธุรกิจนะแผนการตลาดโดยที่พระเอกของแผนเนี่ยก็คือแกน2แกนเนี้ยแต่อาจารย์น่ะคนอื่นเขาใช้ราคากับคุณภาพหมดเลยอาจารย์เป็นคนเดียวหรือในอีกไม่กี่คนที่ความเสี่ยงสูงเขาเรียกว่าหาเรื่องนะคะก็คือเอาแกนที่ไม่ใช่แกนคุณภาพกับราคาแต่เป็นแกนอาจารย์ทำมันฝรั่งเลตอนนั้นนะคะเป็นแกนความเค็มกับอะไรนะความเค็มในรสชาติใช่ไหมว่าอันไหนมันเค็มมากกว่ากันกับความที่มีแป้งมากน้อยกว่ากันนึกภาพแกนอาจารย์สิด้านหนึ่งคือเค็มแป้งมากอีกด้านหนึ่งคือไม่เค็มแป้งน้อยถามว่าไอ้ความเค็มไม่เค็มกับเคี้ยวแล้วมันเท็กเจอร์มันได้แป้งมากแป้งน้อยเนี่ยคนไม่เคยกินเลเขาจะรู้ไหมอาจารย์ต้องมานั่งเทียบเลกับเลสแต็กเงี้ยพิงเกิลอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งแต่ละคนกินก็นานาจิตตังเพราะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช่ไหมคะทีนี้ถ้าให้เป็นสากลเนี่ยเราต้องบอกสิว่าเลสแต็กเนี่ยคุณภาพดีราคาถูกเมื่อเทียบกับพิงเกิลและเลที่เป็นเลคลาสสิกกับเลร็อกก็ต่างกันอีกเลร็อกเนี่ยจะใช้เนื้อมันฝรั่งมากกว่าไอ้ข้อเท็จจริงตรงเนี้ยมันได้แต่ภาพผนวกมันไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ฟันธงว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันทั้งโลกอันนี้สินค้าระดับโลกนะเลพริสโตเลแป๊บซี่แอนด์โคทีนี้อาจารย์เรียนอาจารย์ก็จะกับเก็บเกตเล็กเกตน้อยที่อาจารย์สอนเขาสอนมาว่าเลนร็อกอ๋อเขาคนนั้นคือใครท้าวความหน่อยเขาคนนั้นคือคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตสสผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นตอนนั้นเป็นเมนเจอร์อยู่เบปซี่แอนด์โคเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเบปซี่แอนด์โคผลิตเลนแล้วติดตลาดได้เนี่ยมีช่วงหนึ่งสังเกตไหมว่าเลร็อกไม่ค่อยมีขายเนื่องจากว่าเลร็อกเนี่ยเท็กเจอร์มันเยอะมากทำให้ใช้แป้งเยอะใช้แป้งเยอะทีนี้มันฝรั่งมีผลผลิตจำนวนน้อยมากทำยังไงดีที่เรายังสามารถได้ยอดขายต่อไปเรื่อยๆโดยที่เซฟมันฝรั่งเรามากที่สุดช่วงนั้นเลร็อกขาดตลาดแล้วเขาวิจัยเอามากางดูว่า
คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบกินเลคลาสสิกเพราะว่ามันเบาๆเคี้ยวง่ายส่วนคนที่เท็กเจอร์หนาๆเยอะๆเคี้ยวมันๆกรอบๆคนชอบก็คือส่วนของวัยรุ่นนั่นเองทีนี้วัยรุ่นทำไงล่ะในช่วงของมันฝรั่งขาดตลาดวัตถุดิบขาดตลาดก็คือวัยรุ่นก็ได้ลิ้มลองเลคลาสสิกดูบ้างบางก็ชอบบางก็ไม่ชอบบางก็หันไปกินเลสแต็กแทนสแต็กเนี่ยมันไม่ใช่มันฝรั่งแบบหัวแล้วมาสไลด์สไลด์สไลด์เหมือนเลสแต็กเนี่ยมันใช้แป้งผสมมันฝรั่งแล้วก็ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อแป้งแล้วก็ทำให้ทุกชิ้นมันเท่ากันหมดมันไม่ใช่มันฝรั่งที่เป็นของจริงไม่ใช่ของจริงดิถ้าของจริงก็กินไม่ได้มันไม่ใช่มันฝรั่งที่เป็นแบบธรรมชาติแต่มันมาจากการผลิตที่ผ่านกระบวนการเยอะกว่าก็ว่าได้อาจารย์จำได้เลยว่าณพ.ศ.เลข4ขึ้นต้นนะประมาณ42 43 44ครั้งแรกที่ได้กินเลเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเกิดมาไม่เคยกินขนมอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊คนที่เขาเป็น CEO เนี่ยเขาเก่งเนาะของ Pepsi and Co อ่ะที่สามารถแบบว่าผลิตอะไรที่มันอร่อยขนาดนี้ได้ก็เลยอยากจะเล่าว่าคุณอภิรักษ์โกสโยธินไปเป็นผู้จัดการในบริษัท Pepsi and Co ข้ามชาติได้ยังไงก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้คือพี่เขามาอธิบายให้ฟังที่มหาลัยตอนสมัยเรียนว่าเขาอ่านแบงกอกโพสต์เมื่อก่อนไม่มีจ็อบฮันเตอร์ไงไม่มีเฮดฮันเตอร์ไอ้พวกสมัครงานอเดโกอะไรพวกเนี้ยจ็อบท็อปกันเพราะมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยปี4อะไรเนี้ยนะอินเทอร์เน็ตก็ช้ามากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีทุกคนเหมือนมือถือปัจจุบันทีนี้เขาก็บอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์แบงกอกโพสต์แล้วเขาก็รับสมัครของ Pepsi and Co เขาก็วอล์กอินเข้าไปเลยวอล์กอินเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วก็บอกว่าถ้าคุณกำลังมองหาเขาจบปอโทที่อเมริกาถ้าคุณกำลังมองหาคุณสมบัติของคนเหล่านี้ในการสมัครงานผมตัดออกมาให้คุณดูเลยว่าผมมีทุกอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่คุณถามหาทั้งหมดนี้เขาก็น่าสนใจมากเลยสุดท้ายก็รับทันทีแล้วก็เข้าไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของคนที่เป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งคนแรกของมันฝรั่งพริโตเลนั่นเองอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราทำยังไงถึงจะสามารถ STP ออกมาได้เพราะคุณอภิรักษ์โกสโยธินในตำแหน่งที่สูงสุดตอนนั้นก็ยังต้องสตาร์ทที่ STP เหมือนกันมาทวนกันค่ะว่า STP มีอะไรบ้าง S ก็คือ segmentation ส่วนแบ่งตลาดสมมุติอาจารย์เป็นสมัยนี้มันมีก๊อปกรอบเอากรอบกรอบแล้วกันนะอาจารย์มีกรอบกรอบอยู่แล้วก็อยู่ในสมัยที่เลกำลังโด่งดังอาจารย์จะเซกเมนเทชันตัวเองได้อย่างไรเซกเมนเทชันก็คือจะอยู่ในจำพวกไหนส่วนแบ่งการตลาดก็คือเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วมีชิ้นพายชิ้นเค้กแยกออกมาเอาดึงส่วนแบ่งนั้นนะแชร์มาร์เก็ตแชร์แย่งได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราเป็นกรอบกรอบจะแย่งเลมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือกำหนดเลยว่าอ๋อกรอบกรอบนี้ก็คือสำหรับคนทำงานไม่ซื้อกินแล้วก็กรอบกรอบนี้สำหรับอะไรอ่ะเด็กทั่วไปที่ไม่ค่อยสนใจว่าคุณภาพอาหารมันจะต้องมียี่ห้ออะไรนู่นนี่นั่นคือขายตามกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองอ่ะก็คือขายตามนอกเมืองมาก่อนแล้วค่อยๆซึมเข้ามาซึมเข้ามาซึมเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือsegmentation ที่ต้องชัดเจนว่าจะขายใครบอกเลยไม่ขายคนทำงานไม่ขายคนมีรายได้เองขายบาท2บาทคนที่เป็นเด็กแล้วก็อยากกินขนมแค่นั้นพอต่อมา target ไปที่ใครก็เมื่อกี้ตอบแล้วไงเด็กที่อยากกินขนมแค่นั้นแหละพอไม่ต้องไปถึงออฟฟิศหรือว่าไปถึงคนทำงานนะคะแล้วก็ positioning ของมันภาพพจน์ในใจลูกค้าเป็นยังไงถ้าคนที่สนใจสุขภาพไม่ซื้อกินอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเลหรือว่าขออภัยนะไม่ว่าจะเลหรือกรอบๆนะก็คงไม่ซื้อทานทีนี้
positioning ในใจของเด็กๆพวกนั้นเนี่ยเขามีไหมหนูอยากกินมันฝรั่งจังเลยแต่หนูไม่มีสตางค์แล้วก็ก๊อปก็ขอให้เยอะกว่าหนูมีสตางค์แค่นี้หนูอยากกินเยอะๆหนูก็เอาแค่นี้เพราะฉะนั้นภาพพจน์ในใจของเขาก็คือคุณภาพเขาก็แยกไม่ออกว่าเค็มมากเค็มน้อยหรือว่าเท็กเจอร์แป้งมากแป้งน้อยใช่ป่ะเขาก็แยกไม่ออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินแต่ขนมที่มันเป็นมันฝรั่งถือว่าเป็นมันฝรั่งก็พอละแต่ที่มันได้ในซองเยอะๆเพราะเป็นไงเวลาเปิดซองเลยแล้วโอ้อากาศสะท้านเพียบเลยใช่ป่ะในซองใช่ป่ะหาควานหาสองสามคำคำเดียวอาจารย์ทำได้คำเดียวอ่ะเลย6บาทอาจารย์กินได้คำเดียวหมด ก็นั่นน่ะดิเพราะฉะนั้นนะ เด็กที่เขาอยากกินเนี่ยเขามีภาพพจน์ในใจแล้วว่าก๊อปกอดเป็นของที่ทำไมคะเป็นของที่เหมาะกับเขาเหมาะกับเงินในกระเป๋าเขาแก้ปัญหาของเขาได้คือกินแล้วในที่สุดก็ได้รสมันฝรั่งนั่นแหละจะอร่อยหรือไม่อร่อยอีกเรื่องนึงคือเด็กๆ กินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเพราะมันไม่เคยกินของอะไรมากมายให้เปรียบเทียบมีชีวิตมาน้อยกว่าเราถูกไหมคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังสนุกๆ นะคะสำหรับ SCP ที่ผู้ประกอบการต้องนำไปใช้ในวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะแล้วก็พบกันในหน่วยที่3แล้วก็หน่วยอื่นๆอีกหลายหน่วยเป็นส่วนใหญ่ของวิชานี้ก็จะเจอกับอาจารย์พรประภานี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ดร.พรประภาศิลาพรขอลาไปก่อนนะคะติดตามหน่วยหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ